สวัสดีทุกท่านที่เคารพวันนี้เราจะพาไปเบิ่งสาวงามเมืองลาวเนาะซึ่งเป็นนักกีฬาลาวเนาะก็คือทางด้านนางตุ๊กตามุกลาวงซึ่งมาเป็นนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติลาวเนาะเสียเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาร์กเซียนลาตุซึ่งมาเป็นครูฝึกคาราเต้โดที่มีชื่อเสียงในประเทศลาวเฮาในปัจจุบันส่วนนางตุ๊กตาเนาะเพิ่นจะลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักบ่เกิน55กิโลเนาะในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สโซเวียดนามนอกจากว่าจะมีความสามารถและมีความเก่งกาจในกีฬาคาราเต้โดกันแล้วนางสาวตุ๊กตาเพิ่นก็ยังมีรูปร่างหน้าตาที่ว่าสวยสดงดงามน่ารักกันเลยเนาะซึ่งเขายกให้เป็นนางฟ้าแห่งวงการกีฬาลาวไปเลยเนาะและบนแน่อาจจะเป็นติดท็อปในกีฬาที่ว่ามีหน้าตาดีที่สุดในซีเกมครั้งนี้ก็เป็นได้เพราะว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมานักกีฬาลาวเป็นนักกีฬาเทควันโดเนาะก็เคยติดท็อปสาวงามประจำกีฬาซีเกมมาแล้วนะจะมาต้องติดตามกันเบิ่งว่านางตุ๊กตานักกีฬาคาราเต้โดลาวจะติดตำแหน่งนั้นหรือบ่ซึ่งเพิ่นก็จะมีประกาศในทุกๆปีเนาะต้องติดตามกันเบิ่งซึ่งวันนี้พวกเราจะไปรู้จักกับสาวงามคนนี้กันเลยกับตุ๊กตามุกลาวงซึ่งว่าเพิ่นก็เกิดอยู่ที่ซึ่งเพิ่นก็เป็นสาวเสียงขวางเนาะซึ่งว่าเกิดอยู่ที่บ้านโพนสวรรค์ขวางเสียงขวางซึ่งว่าปัจจุบันอายุ20ปีกันแล้วเนาะซึ่งก็ยังเป็นสาวขึ้นใหม่เพิ่นก็ศึกษาอยู่ที่สถาบันกีฬากายกรรมสาขาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนนะก็ต้องไปติดตามผลงานของเพิ่นได้ในด้านการศึกษานะส่วนผลงานในกีฬาคาราเต้โดก็บ่ธรรมดากันเด้อเนาะซึ่งมีหลายๆรายการนะซึ่งเริ่มต้นกันในวันที่17เดือน12ของปี2017ก็ได้เข้าร่วมในการแข่งคาราเต้โดซิงแซมทั่วประเทศลาวที่เดินบูยองเซ็นเตอร์สามารถญาติมาได้1เหรียญคำในรุ่น12 54ปีและก็ญาติได้อีก1เหรียญทองเนาะจากประเภทพรกาตะต่อมาในระหว่างวันที่21หา25เดือน4ปี2018ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวียดนาม4 Championship เนาะสามารถญาติมาได้1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้ในรุ่นน้ำหนักบ่เกิน48กิโลกรัมซึ่งมันจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศเวียดนามนั่นเองต่อมาในระหว่างวันที่8หา9เดือน9 2018ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันคาราเต้โดซิงขันฐานเจ้าของนครหนองจันเนาะครั้งที่4ก็สามารถญาติได้เรียนเงินจากประเภทต่อสู้ในหุ่นนัก48กิโลกรัมและกับประเภททีมประเภทพรกัตตะนะตอนนั้นก็ยังญาติได้อีก1เหรียญทองจากประเภทฟอนเดียวนะแล้วก็ต่อมาในระหว่างวันที่25หา27เดือน1 2019ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงานเวียนเทียนโอเพ่นคาราเต้โดแชมเปี้ยนชิพครั้งที่1อยู่ที่ศูนย์บูยองก็สามารถญาติได้ถึง2เหรียญคำจากประเภทต่อสู้ในหุ่นน้ำหนักบ่เกิน48กิโลกรัมแต่กับประเภททีมเนาะน้องนั่นก็ยังญาติได้อีก1เหรียญเงินจากประเภทฟอนกาตะทีมต่อมาก็เป็นการแข่งกีฬาคาราเต้โดซิงแซมประเทศลาวครั้งที่5เนาะซึ่งว่าจัดขึ้นอยู่ที่สปป.ลาวเฮาสามารถได้ญาติได้1เหรียญคำในการประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักบ่เกิน53กิโลกรัมแล้วก็ล่าสุดเนาะก็ได้เข้าร่วมการแข่งกีฬาคาราเต้โดซิงแซม RC นะซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดของลาวที่ว่าเคยเข้าร่วมมานะในระหว่างวันที่21หา27เดือนมีนาคม2022ที่ประเทศกัมพูชีเนาะซึ่งผลงานเพิ่นก็สามารถเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์4ต่อ1คะแนนกันเลยเนาะจึงต้องติดตามกันเบิ่งว่าซีเกมปีนี้ทางด้านตุ๊กตาจะสร้างผลงานโดดเด่นกันเท่าใดกันนะนอกจากหน้าฮักสดใสผิวหันเป็นปังแล้วผลงานเพิ่นก็บ่ธรรมดากันเลยเนาะจึงก็เป็นความหวังหนึ่งในซีเกมครั้งนี้ของสปป.ลาวก็ติดตามเพิ่นได้ที่ช่องทาง Facebook กันเลยเนาะ